สวัสดีครับวันนี้ผมนำท่านผู้ชมมารับชมเหรียญหลวงพ่อขันรุ่นแรกเนื้อเงินนะครับผมความสวยสดงดงามเป็นยังไงบ้างห่วงเชื่อมวัดนกกระจาบนะครับผมความเหรียญคมชัดเจนนะครับผมเป็นเนื้อเงินนะครับผมความสวยสดงดงามเป็นยังไงบ้างครับผมสวยเลยนะครับผมนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่ครับเรียนหลวงพ่อขันนะครับผมเนื้อเงินนะครับผมความสวยสดงดงามนะครับผมจะพลิกด้านหลังให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับผมนี่ครับเป็นยันนะครับผมความสวยสดงดงามเป็นห่วงเชื่อมจะไม่ได้ก่อนนะครับผมตรงนี้จะเป็นจานเลยนะครับผมจะมีจานเขียนยันอักขระไว้นะครับนี่ครับตรงด้านข้างๆนะครับผมความสวยสดงดงามจะเป็นกรอบอันกระบอกนะครับผมความสวยสดงดงามของเหรียญหลวงพ่อขันนะครับผมไม่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับนี่ครับเหรียญอันกระบอกนะครับผมเหรียญหลวงพ่อขันนะครับผมรุ่นแรกนะครับผมนี่ครับจะเป็นยันเล็กๆนะครับผมนี่ครับขละนะครับผมนี่ครับจะเขียนจานไว้นะครับผมนี่ครับจะเป็นจานเขียนอักขระยันไว้นะครับผมซูมให้ท่านผู้ชมได้รับชมแบบใกล้ๆเลยนะครับผมนี่ครับเป็นห่วงเชื่อมใช่ไหมแต่ก่อนครับนี่ครับเป็นขอบอันกระบอกอย่างนี้นะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อขันรุ่นแรกนะครับผมนี่ครับทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมคือด้านหน้านะครับผมของเหรียญหลวงพ่อขันรุ่นนี้นะครับผมรุ่นแรกนะครับผมความสวยสดงดงามเป็นยังไงบ้างครับสวยอยู่นะครับผมนี่ครับเหรียญหลวงพ่อขันนะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามครับผมทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมเหรียญหลวงพ่อขันรุ่นแรกนะครับผมขอบอันกระบอกห่วงเชื่อมสมัยแต่ก่อนนะครับผมความสวยสดงดงามนะครับผมมีเหรียญหลวงพ่อขันก็ต้องมีเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมนี่ครับสองเกจิดังนี่ครับอยุธยานะครับผมทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับผมมีเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเหรียญหลวงพ่อขันนะครับผมเหรียญโด่งดังนะครับผมพิกด้านหลังให้ท่านผู้ชมได้รับชมเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกรุ่นแรกเหมือนกันนะครับผมนี่ครับความสวยสดงดงามเป็นยังไงบ้างครับสวยเลยนะครับผมเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนี่ครับความสวยสดงดงามของเหรียญ 2,400 ลงเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมครับสวยเลยนะครับผมนี่ครับเนื้อเงินครับผมเนื้อทองแดงนะครับผมมีโอกาสนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับผมครับผมสวยสดงดงามนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมพิจารณานะครับผมความสวยสดงดงามนี่ครับมาอีกแล้วครับผมไม่พอนะครับผมวันนี้หลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับผมนะครับผมหายากเหมือนกันนะครับผม 2,400 ลงนะครับผมนี่ครับนี่ครับความเก่ายังไงบ้างครับหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับผมนี่ครับยานนะครับผมนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับผมสวยนะครับผมนี่ครับมีเป็นเนื้อเงินนะครับผมหลวงพ่อขันให้ท่านผู้ชมได้รับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้มีความสุขมากๆคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะครับผมมีคำติชมอะไรมากก็ติชมได้นะครับผมพระที่ผมสะสมมานะครับผมทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ